คนนะครับผมบาโคตินสิทธิ์สวัสดีพี่ๆสื่อทุกคนเป็นเกียรติมากที่ได้เจอพวกพี่นะครับเป็นยังไงบ้างคะกับแบบแฟนมีตติ้งครั้งนี้ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่คือ6ประเทศแล้วก็เริ่มต้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอกับแฟนๆทุกคนแน่นอนว่าการซ้อมก็เตรียมมาพร้อมมากๆแล้วตอนนี้ก็เป็นวันที่ผมรอคอยมานานมากครับก็อยากที่จะเจอทุกๆคนแล้วครับในแฟนมีตติ้งครั้งนี้แบบอย่างที่บอกว่าเตรียมพร้อมมาเยอะในนี้ก็คือแบบทางด้านเต้นด้านร้องหรือด้านไหนทุกด้านครับอยากให้รอดูจริงๆแบบทุกคนจะแบบโอ้โหแน่นอนพี่เคยได้ยินมาว่าคนที่แบบเรียกมาโคจะเป็นแบบหนุ่มน้อยร้อยทาเลนต์อะไรอย่างเงี้ยโอ้เราเลยอยากเห็นว่าวันนี้โชว์ที่เตรียมมาค่ะมันถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยมันจะมีความพิเศษยังไงไหมคะในฐานะที่เป็นประเทศแรกที่เริ่มต้นผมว่าด้วยความพิเศษเนี่ยจริงๆแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับความพิเศษของประเทศไทยอ่ะคือเป็นทั้งที่แรกแล้วก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าภาษาที่เราพูดอะไรก็ตามอ่ะจะดูมีความแบบเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าด้วยความที่เขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันคนที่มาดูอะไรเงี้ยครับก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็แน่นอนว่าโชว์ก็จะแตกต่างกันออกไปโชว์พิเศษมากๆแน่นอนอยากให้รอติดตามกันเลยมีคนรู้มากว่าวันนี้จะเห็นบาร์โค้ดในร่างไหนพี่ตินหรือว่าน้องโมดโอ้โหจริงๆก็เห็นเป็นร่างพี่ตินมานานแล้วนะครับเพราะว่าน้องโมดเนี่ยเขาไปแล้วตั้งแต่เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับแต่ว่าวันนี้แฟนๆจะเห็นความหนักแน่นของการแสดงโชว์แบบเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เรียกว่าแอดวานซ์ขึ้นมาเนาะในระดับใช่ครับก็มีความแอดวานซ์แล้วก็มีความเป็นเอ็กซ์เพรสตัวตนของเราออกมามากขึ้นก็คือใจจริงที่เราสร้างแฟนมีตนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าอยากใกล้ชิดกับแฟนคลับหนึ่งแล้วแล้วสองเนี่ยก็คืออยากที่จะเปิดเผยมุมต่างๆที่แบบทุกคนยังไม่เคยได้เห็นออกมาก็อยากให้พวกเขามีความสุขครับได้ข่าวว่า6ประเทศที่จะทัวร์เนี่ยค่ะไม่ได้แค่เอเชียด้วยนะมียุโรปด้วยใช่อันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าผมไม่เคยไปบางประเทศเนี่ยเราไม่เคยไปแล้วเรารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับประเทศนั้นๆอยากที่จะไปเจอผู้คนแฟนๆของเราหรือว่าบางคนที่เขาแบบไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่เราก็จะไปหาเขาเองครับแสดงว่าเราน่าจะต้องมีการเตรียมการสื่อสารอะไรในแต่ละประเทศเป็นพิเศษเช่นกันเตรียมแล้วครับก็ตอนนี้เรียนภาษาบอกรักไปแล้ว6ประเทศแซมเปิ้ลได้ไหมได้ครับก็อย่างไชน่าก็หวอให้หนีใช่ไหมครับแคนโบเดียบองสรันโอนแล้วก็อิตาลีเตียโมจีนหวอให้หนีพูดแล้วไปแล้วญี่ปุ่นก็คือไอสเตมัสหรือไอสเตรุนะครับประมาณนี้ฟิลิปปินส์ด้วยมาฮากิตะก็โหท่องนานมากแสดงว่านี่พร้อมตั้งแต่แบบสตาร์ทที่ประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะพูดอะไรกับแฟนคลับบ้างคะประเทศไทยก็อยากจะพูดขอบคุณมากๆครับที่ทำให้แบบผมมีความสุขมากๆวันนี้น่าจะเป็นวันที่ผมอ่ะมีความสุขที่สุดเลยขอบคุณที่ได้เจอหน้าเขาแค่ได้เห็นรอยยิ้มของเขาอ่ะผมก็แฮปปี้แล้วแล้วก็อยากให้แบบให้กำลังใจกันและกันผมว่าโลกใบนี้ต้องการอะไรแบบนี้ครับแสดงว่าวันนี้มาโค้ดจะได้ฟูลฟิลความสุขที่ได้รับจากแฟนคลับเนาะซึ่งแฟนคลับของมาโค้ดเนี่ยมีชื่อเรียกว่ายูนิตได้ข่าวว่าชื่อเนี้ยมันลิงก์กับชื่อของบาร์โค้ดด้วยยังไงคะใช่ครับก็คำว่ายูนิตมาจากคำว่าตินก็คือตินสิทธิ์ชื่อจริงของผมนะครับตินTINแล้วก็ยูเนี่ยก็คือพวกคุณตินยูก็กลายเป็นสลับกันเป็นยูนิตนั่นแหละครับซับซ้อนนิดนึงอย่างนี้ก็จะมียูอยู่กับบาร์โค้ดตลอดใช่มียูอยู่ตลอดครับไม่ไปไหนผมก็อยากที่จะช่วงนี้รู้สึกว่ามีแพชชั่นกับการแต่งเพลงให้แฟนๆก็อยากที่จะแต่งเพลงให้แฟนๆครับนั่นสิได้ข่าวว่าฟรีเยอะขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ได้รับมาเป็นของขวัญวันเกิดทั้งที่ซื้อเองครับไม่ทราบว่าตอนนี้มีอะไรแล้วบ้างคะตอนนี้ที่ซื้อเองนะครับมีเปียโนนี่ซื้อเองตอนที่ได้เงินมาครั้งแรกเลยก้อนแรกซื้อเลยทีนี้อย่างที่2คือแซกโซโฟนครับซื้อเองเหมือนกันอย่างที่3เนี่ยก็คือกีตาร์ก็มีที่ซื้อเองแล้วก็มีที่พี่เจฟให้มาด้วยครับ
เดี๋ยวนะอันนี้บาร์โค้ดเล่นคนเดียวทั้งวงเลยแต่เป็นนักร้องนำด้วยถูกไหมคะครับก็ตอนเด็กๆอ่ะผมเคยเป็นนักร้องนำในวงมาก่อนใช่ๆได้ข่าวว่ามีการแบบว่าเหมือนมีวงที่ไปโชว์ในที่สาธารณะด้วยเนาะตอนที่เราแบบเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนมัธยมแสดงว่าตอนนั้นเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใช่ที่จะมาใช้ในวันนี้อย่างเต็มที่ใช่ครับพี่คาดหวังแล้วนะว่ามีโอกาสจะได้เห็นบาร์โค้ดเป็นคนเดียวที่ทำในทั้งวงจริงๆอ่ะทุกคนก็จะได้เห็นผมในมุมนั้นๆด้วยในมุมที่ผมมาเป็นเด็กมัธยมที่มีความซ่าแบบว่าวัยรุ่นเจ๋งๆนะครับก็จะได้เห็นในมุมนั้นด้วยอยากให้ทุกคนรอดูกันว่าจะเป็นยังไงดีมากแน่นอนครับแล้ววันนี้ไม่ทราบว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนมิตรเดี่ยวของเราเนาะแอบทิ้งนิดนึงได้ไหมว่ามีแขกรับเชิญพิเศษอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยให้เราได้รู้กันสปอยได้ไหมเอ่ยว่าแบบจะมีไหมสปอยแบบตำรวจไม่จับหินได้ครับก็เป็นโอ้โหหนักใจอยู่นะเป็นคนในค่ายนี่แหละครับคนในค่ายก็อยากให้รอดูว่าเป็นใครนะครับอุ้ยเราไปอะไรนะครับก็จริงพูดได้แหละพูดได้ใช่ไหมครับพูดได้นี่เขาพูดมาแล้วบอกก็คือพี่มินพี่วินนี่แล้วก็พี่เฉาเป่านะครับพี่ยูเจนั่นแหละครับสำหรับแฟนมีที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกนิดนึงอยากแบบว่าเราจะแบบบอกถึงแฟนๆที่กำลังรออยู่อาจจะติดตามข่าวในทวิตเตอร์ตอนนี้ว่าแบบจะพบเจอกับความสนุกแบบไหนบ้างได้ครับก็แฟนมีทของผมนะครับบาร์โค้ดตินสิทธิ์เจเนเรเตอร์แฟนมีติ้ง2024 in Bangkok นะครับขอขอบคุณก่อนเลยนะครับที่แบบให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันแบบนี้แบบมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งที่แบบผมอ่ะมีความสุขมากๆจริงๆแล้วก็ทุกคนอ่ะก็จะได้ความใกล้ชิดความสุขความสนุกกลับไปด้วยอย่าลืมนะครับผมมาแฟนมีทผมกันเยอะๆนะครับบาร์โค้ดตินสิทธิ์ครับหลังจากแฟนมีทอันนี้ก็ได้ข่าวว่ามันยังมีจะมีผลงานอีกเรื่อยๆไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็โปรเจกต์แฮปปี้เอนดิ้งตอนนี้ทีมหลังบ้านกำลังเขียนบทกันอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยแล้วก็พายล็อตเพิ่งออนไปก็สามารถไปรับชมกันได้ที่สตูดิโอออนซาเทิร์นครับเป็นหนังที่เป็นซีรีส์ที่แฟนตาซีมากๆอยากให้ทุกคนไปติดตามจริงๆนะครับรอออนเมื่อไหร่ผมก็จะดูคนแรกเลยครับเท่ากับตอนนี้เราก็น่าจะแฮปปี้เนาะว่าเราได้แสดงความสามารถในหลายๆด้านที่แบบแม้แต่ว่าคนยังไม่เคยเห็นหรือว่าใช่จริงๆมีอีกหลายอย่างมากเลยครับที่ผมอยากทำผมอะอยากทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างให้มันสุดเพราะว่าชีวิตมันคือการเรียนรู้อะแล้วพอเราอยู่ตรงนี้แล้วอะอยู่บนโลกใบนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มที่สุดเราอาจจะลองอะไรหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยทำอย่างเช่นเล่นดนตรีอย่างอื่นเรียนอะไรอย่างอื่นเรียนภาษาอื่นๆที่เราไม่เคยได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแบบรู้จักกับผู้คนที่เราไม่เคยได้รู้จักก็อยากที่จะลองทุกอย่างเลยครับแล้วบาร์โค้ดก็เรียนด้วยอ่ะแล้วก็อยู่ในคณะที่ก็น่าจะเรียนหนักเหมือนกันวิทยาศาสตร์จุฬาแล้วน้องจะแบ่งเวลายังไงอ่ะคะในการทำงานต้องหลายอย่างพร้อมกันแบ่งเวลาเหรอครับง่ายมากบางคือบางวิชานะครับสำหรับผมนะฮะเราก็จะเรียนทุกอันเลยแต่ว่าบางอันเราอาจจะไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเพื่อนของเราคอยช่วยแต่ว่าเขาก็จะช่วยนิดหน่อยจะไม่ได้ช่วยมากอะไรแบบเวลาสอบเราก็ไม่สามารถลอกเพื่อนได้ถูกใช่ไหมฮะเราก็ลอกไม่ได้หรอกแล้วก็ทำของเราเราก็อ่านหนังสือพอดีผมอะอย่างที่บอกไปว่าเป็นคนทำสุดอะไรสุดเวลาเราเรียนหรือเราทำงานอย่างนี้ครับผมก็ทำทุกอย่างสุดอยู่แล้วความตั้งใจของเราอะมันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆผมก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได้ครับได้ครับคือผมขอบคุณพวกเขามากนะแบบว่าบางคนมาไกลมากๆมาจากต่างถิ่นต่างที่บางคนข้ามโลกมาเลยข้ามฟากโลกมาขอบคุณเขาจริงๆแบบถ้าเกิดคลิปนี้ออกไปก็ฝากแปลให้ด้วยนะครับขอบคุณเขามากๆเลย
มีความสุขที่สุดไม่รู้ว่าบนเวทีวันนี้ผมจะน้ำตาไหลหรือเปล่าแต่ว่าแบบอยากให้รู้ไว้ว่าผมรักคุณจริงๆแล้วก็จะรักตลอดไปเลยครับถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าครึ่งปีหลังนี้ดันไปจนถึงปีหน้าก็ทุกคนก็จะได้เห็นรักเต็มที่บนละครสกรีนต้องไม่ผ่านใช่ครับจะได้เห็นทุกๆอย่างเลยในมุมที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนก็ฝากไว้ด้วยนะครับแฟนมีตติ้งของผมนี่อันสุดท้ายจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วนะครับฝากผลงานอีกครั้งนึงฝากผลงานอีกครั้งตอนนี้ฝากตัวผมก่อนแล้วกันฝากพาโค้ชตินสิทธิ์อิสระพงพรไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับฝากแม่ยกต้องเข้าหนุ่มคนนี้ไว้ด้วยวันนี้ใส่ชุดแบบมีความคลาสสิกมาเลยมีความแบบละมุนบอยลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยครับคาดหวังเพลงทุ่งนะจะให้ตกแม่ๆเยอะๆครับร้องเพลงได้นะเพลงลูกทุ่งเปิ้ลไหมเซมเปิ้ลเหรออย่าให้ติดลิขสิทธิ์นะครับขอ3วิเมื่อสุริโยนย่ำกำสนธยาหมูนกกะพอแล้วโอเคโอเคก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับฝากแบบโซเชียลทุกๆอย่างเลยฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็มีทั้งผลงานซีรีส์มีทั้งผลงานเพลงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ฝากเอแพนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาอินเสิร์ตก่อนได้ฮะ